ครับสวัสดีครับมาอยู่กับเจ้า DC70 อีกเช่นเคยคลิปนี้จะเป็นแค่คลิปมาบอกขั้นตอนถอดเพลาคอนะครับจะไม่ได้ทำให้ดูเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับบังเอิญเปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นแล้วต้องขออภัยนะครับสำหรับท่านที่ถามเข้ามามาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับก็จะมาถอดมูลี่นะครับตัวนี้ครับจะเป็นน็อตเบอร์24นะครับเราจะทำการเปลี่ยนลูกปืนข้างในครับมาเริ่มขั้นตอนแรกก็จะขันน็อตเบอร์24นะครับออกมีแหวน2ตัวแล้วก็มีลิ่มถอดโมเล่ออกครับจะมีปิ้นด้านในนะครับ1ตัวจะเป็นตัวปิ้นก็จะหนีบปิ้นออกข้างในก็จะมีปลอกคอนะครับจะเป็นเบอร์ไขควงแล้วก็เบอร์12ถอดออกให้เห็นแกนนะครับเบอร์12ตัวนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับพอดีลืมถ่ายครับเป็นสเตอร์เต็มร่องนะครับขั้นตอนแรกก็จะมาขันน็อตสเตอร์นะครับจะมีน็อตสเตอร์ข้างในข้างละ1ตัวเราก็จะคลายออกคลายออกให้หมดเลยนะครับน็อตสเตอร์ครับก็จะเป็นโซ่นะครับโซ่ก็จะหนีบข้อต่อเหมือนมอไซค์ธรรมดานะครับถอดโซ่แล้วก็จะมีน็อตเบอร์24อีกเหมือนกันนะครับเหมือนกับข้างซ้ายนะครับเป็นน็อตเบอร์14แล้วก็แหวน2ตัวมีลิ่มแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ถอดปิ้นก็ได้ครับจะถอด1ข้างนะครับปิ้นก็คือข้างซ้ายจะถอดแค่น็อตแล้วมูลี่กับตัวสเตอร์จะติดกันครับถอดแค่นี้พอครับแล้วก็ถอดริมครับอย่าลืมนะครับริมต้องถอดเพราะว่ามันจะไปดันกับตัวลูกปืนเราก็จะใช้เหล็กดูดนะครับเหล็กกระแทกครับจะเป็นเหล็กกระแทกมาขันใส่จะทำคร่าวๆให้ดูนะครับเหล็กกระแทกเป็นยังไงใช้งานยังไงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นตัวกระแทกจะหาเหล็กตันๆหน่อยใหญ่ๆก็ได้ครับแรงกระแทกจะได้สูงจะกระแทกลักษณะนี้นะครับกระแทกเราออกไปนะครับเหล็กกระแทกจะเสื่อมใส่น็อตเบอร์24นะครับหาน็อตเบอร์24มาตัวใหม่นะครับแล้วก็มาขันใส่เพาแล้วก็ทำการกระแทกออกนะครับจะเป็นลักษณะกระแทกครับเป็นลักษณะนี้นะครับวิธีกระแทกก็ลักษณะนี้ครับกระแทกออกครับกระแทกออกครับก็จะทำในที่โล่งๆหน่อยนะครับลักษณะนี้เหล็กกระแทกก็จะหาตัวใหญ่ๆหน่อยครับแรงส่งจะได้สูง
ครับถ้าจะมาทำข้างนอกก็ได้ครับถอดน็อต4ตัวถอดคอออกน็อต4ตัวนะครับแล้วก็สายพานออกโซ่ทีหลังก็ได้ครับถ้าจะถอดคอแล้วก็ลอกยกเลยแล้วถอยออกครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีทำคนเดียวครับไม่มีใครถ่ายให้ส่งตัวนี้นะครับถ้าจะถอดคอเอาค้อนตอกเลยก็ได้ครับถอดปิ้นออกให้หมดทั้งสองข้างมาบอกแค่วิธีทำนะครับขั้นตอนทำต้องขออภัยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับ